ทีนี้ไปพาไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมพิเศษนะครับในพื้นที่ของมาเลเซียนะครับโดยการท่องเที่ยวปีนังจากกิจกรรมแฟมทริปกับนำซื่อมวลชนสำรวจแหล่งท่องเที่ยวใหม่นะครับโปรโมทแล้วก็ชวนคนไทยเที่ยวปีนังประเทศมาเลเซียนะครับพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทั่วทั้งสองประเทศพบปะแลกเปลี่ยนแนวคิดในการทำธุรกิจนำเที่ยวครับการท่องเที่ยวปีนัง Global Tourism นะครับจัดโครงการนำซื้อมวลชนอินฟลูเอนเซอร์และผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเดินทางไปยังรัฐปีนังประเทศมาเลเซียเป็นเวลา3วันครับตั้งแต่วันที่15ถึง17ธันวาคมที่ผ่านมานะครับเพื่อรวมสำรวจเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์ของแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตและสถานที่ใหม่ๆของรัฐปีนังนะครับโดยมี YB ลองฮอนไวปีนังพร้อมด้วยนายรัชดาจิวาไลกงซุนย้ายณเมืองปีนังและคณะนักท่องเที่ยวปีนังให้การต้อนรับนะครับนายรัชดาจิวาไลกงซุนย้ายณเมืองปีนังเปิดเผยว่าปี2566นี้นะครับปริมาณคนไทยมาเที่ยวมาเลเซียในประมาณ2ล้านคนขณะที่คนมาเลเซียกับเดินทางไปท่องเที่ยวที่ไทยประมาณ 4.3 ล้านคนจะเห็นว่าค่อนข้างต่างกันนะครับดังนั้นการท่องเที่ยวปีนังมีความต้องการดึงดูดคนไทยให้เข้ามาท่องเที่ยวปีนังมากขึ้นจึงมีแนวคิดที่ต้องการพัฒนาการท่องเที่ยวนะครับให้เป็นไปตามแนวคิดของในร่วงรัชกาลที่9ของไทยติวาการท่องเที่ยวต้องมีความยั่งยืนนั่นคือการพึ่งพาอาศัยกันจึงจัดกิจกรรมรูปแบบแฟมทริปพาซื้อมวลชนอินฟลูเอนเซอร์และผู้ประกอบการท่องเที่ยวสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในพื้นที่รัฐปีนังประเทศมาเลเซียนะครับแล้วก็นำพาบรรยากาศเหล่านี้นะครับประชาสัมพันธ์แล้วก็เชิญชวนคนไทยให้มาเที่ยวมากขึ้นขณะเดียวกันกับก็ได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทางฝั่งไทยและก็ปีนังพบปะพูดคุยวางแผนเส้นทางท่องเที่ยวรวมกันที่สำคัญก็คือรัฐบาลเองก็มุ่งเน้นในเรื่องของการส่งเสริมด้านความสัมพันธ์ในภาพรวมโดยเฉพาะระหว่างประชาชนกับประชาชนเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวจะเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟนมากขึ้นครับผมคิดว่าเขากำลังอยู่ในช่วงที่กำลังจะโปรโมทพยายามคือจริงๆเขาก็พยายามส่งเสริมอยู่แล้วและปีนังจริงๆก็เป็นที่ที่ท็อปฮิตอยู่แล้วนะครับสำหรับคนมาเลเซียแล้วก็สำหรับชาวต่างชาตินะครับแต่ว่าเขาก็คงอยากจะเน้นคนไทยมากขึ้นเพราะอาจจะดูจากที่ผ่านมาเนี่ยปริมาณคนไทยจำนวนคนไทยที่มามาเลเซียภาพรวมก่อนเนี่ยก็เทียบกับคนมาเลเซียไปเที่ยวเมืองไทยเนี่ยมันก็ยังห่างกันเยอะนะครับแนวคิดเรื่องของการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวนะฮะก็อย่างที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับท่านก็ทรงให้ข้อคิดไว้นะครับว่ามันการท่องเที่ยวมันต้องเป็นลักษณะของแบบยั่งยืนนะฮะเป็น sustainable ประเด็นหนึ่งของความยั่งยืนเนี่ยมันก็หมายถึงว่ามันจะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันแล้วที่สำคัญผมคิดว่าสำหรับกระทรวงการต่างประเทศของไทยนะครับโดยตามนโยบายของรัฐบาลนี่ก็คือว่าเราพยายามเน้นในเรื่องของการส่งเสริมความสัมพันธ์ในภาพรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ระดับประชาชนกับประชาชนนะครับการทูตเชิงสาธารณะนะครับที่ประชาชนเนี่ยการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพราะว่าคนมันมารู้จักกันเกิดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคลท่องเที่ยวการรู้จักเรามีเพื่อนมีอะไรมันให้ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศเนี่ยมันแน่นแฟนมากขึ้นครับอันนั้นก็คือเป็นเป้าหมายของรัฐบาลไทยด้วยนะครับสำหรับวันแรกของการสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวในรัฐปีนังนะคะซื้อมวลชนอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ผู้ประกอบการค่ะก็ได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ปราสาทหมืดดราคแมนชั่นเป็นพิพิธภัณฑ์เรื่องแสงในเทหมืดแบบ3มิติแห่งเดียวในประเทศมาเลเซียนะคะพิพิธภัณฑ์ที่เป็นศิลปะรวมสมัยผสมผสานวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีเข้ากับศิลปะโดยมีเอฟเฟกต์เรื่องแสงในเทหมืดบนภาพวาดซึ่งก็จะล้ำนาว่าเทคนิคการวาดภาพ3มิติที่เปลี่ยนจากภาพวาด2มิติเป็น3มิติก็มีมุมให้โพสท่าสำหรับภาพท้ายที่สร้างสรรค์มีให้ท้ายรูปเนี่ยพอท้ายออกมาแล้วเหมือนกับอยู่ในที่สถานที่จริงปานนั้นเลยค่ะโน่นน่ะหนองด้านี่นะใช่ค่ะพี่ยืนอยู่ตรงนี้จากนั้นนะคะก็ได้มีการเข้าชมพิพิธภัณฑ์พรณกันค่ะนี่เป็นพิพิธภัณฑ์พรณกันสองวัฒนธรรมจีนแล้วก็ตะวันตกเดอะปีนังพรณกันแมนชั่นนะคะเป็นคฤหาสน์สีเขียวสุดโดดเด่นโออาอลังการรวบรวมสถาปัตยกรรมพร้อมกับสมบัติมีค่าข้าวของเครื่องใช้ในอดีตของมหาเศรษฐีชาวจีนพูนทะเลเทมาตั้งถิ่นฐานบนเกาะนี้นะคะซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยก็สร้างมาตั้งแต่สมัยทศวรรษที่1890ค่ะ
แล้วก็ในวันแรกนะคะก็ไปปิดท้ายด้วยการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ผีค่ะนี่เป็นการนำเสนอประสบการณ์สยองขวัญมีการจัดแสดงผีมีทั้งผีปอบแล้วก็ผีต่างๆแล้วก็มีสิ่งมีชีวิตในเนื้อธรรมชาติเอื่นๆหลากหลายวัฒนธรรมแล้วก็เป็นการเอานิทานพื้นบ้านมาดัดแปลงให้เป็นเนี่ยเป็นผีมาโชว์นะคะคือขนาดเท่าของจริงคือพอเราเข้าไปแล้วเนี่ยเหมือนกับเจอผีจริงๆนะคะมีการตกแต่งให้คฤหาสน์เนี่ยมีผีสิงมีสุสานผีสิงแล้วก็ห้องทรมานให้มีชีวิตขึ้นมาด้วยภาพลวงตาแต่เป็นด้วยเพ้นทีแล้วก็การแสดงกิจกรรมต่างๆคือพอเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีเสียง มีบรรยากาศให้รู้สึกว่าร้อนมาเนี่ยคนลุกไหมวันนั้นเนี่ยเข้ากันไปไล่คนกันเลยไม่กดคนลุกตอนไหนแต่ว่าก็มีเรื่องมีให้ตกใจบ้างเพราะว่าแบบพนักงานเขาก็จะมาบริการแล้วก็ทำให้มีความตกใจสยองขวัญกันบางเล็กหน่อยก็สนุกสนานนะคะตรงนี้นะคะในวันที่คือก็ไปกัน3วันนะ15 16 17ส่วนในวันที่16แล้วก็17เนี่ยเขาจะมีการนำซื้อเนี่ยแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยไปสำรวจแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆอีกหลากหลายเลยนะคะเพื่อรวมกันโปรโมทแล้วก็เชิญชวนคนไทยเนี่ยให้รู้จักแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆแล้วก็เข้ามาท่องเที่ยวในรัฐวินังกันมากยิ่งขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าปกติเนี่ยปีที่ผ่านมานักท่องเที่ยวไทยนะครับไปเที่ยวมาเลเซียหน่อยว่ามาเลเซียมาบ้านเรานี่จึงเป็นส่วนนึงนะครับในการที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับโดยนำนักท่องเที่ยวฝั่งไทยเนี่ยไปเที่ยวมาเลเซียเข้ามาใช่เขาเรียกว่าเป็นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนนะคะการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนจะต้องพึ่งพาอาศัยกันเขาไปบ้านเราก็ไปบ้านเขาบางนะคะเผื่อเป็นการประวัติเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวนี้แหละจะเป็นตัวเชื่อมในการสร้างความเน้นแฟนระหว่างประเทศนั่นเองค่ะนี่น้องหน้าไปมาเองเลยช่วงวันสามวันที่ผ่านมาใช่ค่ะแก้ไม่ได้เลยหรือเปล่ามีอีกหลากหลายบุญดีเดี๋ยวจะเอามานำเสนอให้เลยเดี๋ยวนำภาพบรรยากาศมาฝากกันนะครับ